นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิหิโตปะรังสักกะจังธัมโมโสตะโพติเจริญพรญาติโยมในขณะนี้เวลานี้ในโลกของเรานี้จะมีภัยพิบัติหรือมีโรคโควิด19หรือโคโรนาไวรัสดังนั้นตอนนี้ทั้งโลกนี้ก็เลยเป็นโรคนี้เยอะแต่เริ่มต้นมาจากประเทศจีนจากมาอิตาลีเยอะแต่ยังเมืองไทยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมันเริ่มต้นมาจากเชื้อโรคนั้นเชื้อโรคอันนี้พวกเราทุกๆคนนั่นน่ะเจริญกรรมฐานอานาปานสติฉะนั้นเมื่อเราก็เดินกรรมฐานอานาปานสติเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครเห็นลมหายใจหรือว่ามีคนเห็นลมหายใจของเราน้อยมากดังนั้นเรื่องของกรรมฐานของเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางคนก็พูดไปตามตำราแต่ว่าเขาไม่เห็นในการเจริญอานาปานสตินั้นคือเราต้องเห็นลมหายใจด้วยแต่เรามีความรู้สึกเฉยๆในทุกวันนี้ก็เลยบางคนก็รู้สึกแต่ว่าเห็นอาตมาบอกเห็นมันต้องเห็นมันเราเห็นตัวเราในกระจกอย่างนี้เรียกว่าเห็นอันนั้นว่าเชื้อในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เจอเชื้อแล้วเห็นเชื้อแล้วเนี่ยในประเทศก็พยายามทำพยายามรักษาแต่ก็ยังไม่มีสูตรที่สำเร็จดังนั้นก็เลยว่าก็อาจจะติดมาจากอากาศหรืออาจจะติดมาจากน้ำมูกน้ำลายที่เราไปตามสถานที่ต่างๆเราไปจับเราไปโดนเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะเชื่อมันจะอยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมงว่าใครมันไปโดนเข้างั้นแต่ที่แรกมันก็ยังไม่แสดงอาการในระยะที่มันยังฟักตัวอยู่เนี่ยก็ยังเอ็กซเรย์ไม่ได้ยังไม่ได้จนในที่สุดจะ10 กว่าวันหรือ20 กว่าวันเท่านั้นดังนั้นเนี่ยพวกเราถึงแม้ว่ายังเผชิญกับโรคระบาดอยู่ก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอ้กรรมฐานที่เราทำอยู่กระทำอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรานั้นมันจะมีกำลังใจขึ้นมาเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เราก็นึกถึงกรรมฐานของพวกเราทุกๆคนนี่แหละแล้วเราทุกๆคนนั้นนะต่อไปนะก็พยายามให้เห็นแต่อย่าให้เห็นลมหายใจของเราแต่ละบุคคลเนี่ยเนี่ยเราจะมีความละเอียดขึ้นมาภายในจิตใจของเรานั้นมากขึ้นเหมือนอย่างที่เราพิจารณากายเนี่ยแหละบางคนก็พิจารณาก็ว่ากันตามสูตรอะผมขนเน็บฟันหนังแต่ก็ไม่มีใครเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเห็นเป็นอุคหานิมิตปฏิภาคนิมิตนั่นนี่ก็เหมือนกันเงินเชื้อเนี่ยเราจะต้องเห็นมันเป็นอุคหานิมิตปฏิภาคนิมิตเราถึงจะเห็นว่าเออมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงขยายแล้วมันเป็นยังไงเชื้อไหนมาผสมกับเชื้อไหนแล้วเนี่ยเราถึงจะรักษาได้เด็ดขาดแต่ว่าตอนนี้เราเห็นเชื้อแล้วเนี่ยแต่มันยังต้องอีกขั้นตอนหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องสัมผัสเราแต่ละบุคคลเนี่ยก็สัมผัสผู้คนประชาชนเป็นจำนวนมากเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นบ้างใครไม่เป็นบ้างดังนั้นในเวลานี้ขณะเนี่ยทุกประเทศเนี่ยเขาก็พยายามแยกคนเป็นกับคนไม่เป็นออกจากกันโดยว่าให้อยู่บ้านไม่ต้องออกมาเพ่นพ่านไปเพราะเขาได้เลยรู้จักว่า14 วัน20 กว่าวันเนี่ยถ้าตรวจแล้วไม่เจอใน14 วันหรือ20 กว่าวันมาตรวจอีกอาจจะเจอเพราะว่าในบางทีก็ไม่มีอาการแต่ว่าการแพทย์ของเราในขณะนี้เวลาเนี่ยจะเรียกว่าบางทีมันยังไม่
ก็ยังไม่เพียงพอไม่เพียงพอในการที่จะกำจัดโรคนี้ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็เห็นตัวเห็นหน้ามันแล้วเนี่ยเขาก็ทุกประเทศที่เป็นก็พยายามที่จะรักษาดังนั้นในขณะนี้เวลาเนี่ยพวกเราหลายประเทศเนี่ยก็ตกอยู่ในประเทศสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงคือภาวะที่จะเป็นโรคนี้เพราะฉะนั้นก็จะพยายามแยกคนป่วยกับคนไม่ป่วยออกจากกันดังนั้นเราก็ต้องพยายามทำตามมาตรการของแต่ละประเทศที่เขามีมาตรการในการที่จะมาบรรเทาหรือว่าจะทำให้มันติดน้อยลงหรือว่าติดน้อยลงแล้วจะรักษาให้มันหายให้คนมันบรรเทาติดโรคให้มันหายแต่ทุกชาตินะก็อยากที่จะรักษาให้มันหายแต่ในช่วงเนี้ยเราก็ต้องร่วมมือกับทางการในการที่เราจะไม่ออกนอกบ้านเราไม่ไปคุกครีเนี่ยนะพวกเราก็ไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนั้นมันไม่มีความกังวลแล้วเนี่ยเราก็กลับมาหาข้อวัดปฏิบัติของเราเนี่ยไปไหนอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเราก็ทำข้อวัดที่ครูบาอาจารย์ของเราก็คือหลวงพ่อชาญเนี่ยแหละก็คือทำวัดเช้าทำวัดเย็นเรานั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปฝึกหัดปฏิบัติไปเนี่ยตามการตามเวลาที่เราจะเป็นไปได้เนี่ยอันนี้เราก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเรามาเนี่ยอยู่แยกมาเหมือนกับเราไปวิเวกนั่นแหละแล้วเราไปวิเวกเนี่ยก็คนเข้าใกล้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นั่นก็จะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการที่เราจะปฏิบัติธรรมในท่ามกลางของความวุ่นวายต่างๆท่ามกลางของความวุ่นวายอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆถ้าเราจิตใจเราดีจิตใจเราสบายเนี่ยเราก็จะมีจิตใจแล้วก็ร่างกายแล้วมันก็จะมีกำลังขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งในการที่ว่าแต่ถ้าเราเป็นคนท้อแท้เหนื่อยหน่ายเนี่ยหลายคนที่ลูกศิษย์อาตมาเนี่ยบางคนเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งอย่างนี้แต่คนหมดกำลังใจไม่เท่าไหร่ก็ตายหรือเสียชีวิตถ้าคนยังมีกำลังยังพอสู้อยู่แต่มันโรคมันไม่มากจนเกินไปนักก็ยังพอเยียวยาบางทีก็หมอบอกว่าจะต้องตายเท่านู้นเท่านี้หมอกำหนดไว้แล้วก็ยังเลื่อนและบางคนก็หายก็ยังมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนนั้นขึ้นอยู่กับกำลังใจอย่าหลงพยาชาในอดีตเราเรื่องอะไรแต่ไรที่เสียก็ให้มันเสียไปเนี่ยแต่อย่าให้ใจเราเสียเรารักษาใจเราไว้ก่อนเมื่อเรารักษาใจเราไว้แล้วเนี่ยเรามาตั้งหลักของเราตั้งหลักในการข้อวัดปฏิบัติของเราเราอยู่บ้านเรื่องบางทีไม่ได้ยุ่งกับใครเนี่ยถือว่าวิเวกเมื่อเป็นวิเวกจะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการที่เราจะทำข้อวัดปฏิบัติฝึกหัดปฏิบัติภาวนาเนี่ยจะทำให้เรามันมีกำลังขึ้นมาอีกอันนี้เราโอ้ไปไหนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันก็รู้สึกว้าเหวแต่เราก็อาศัยแนวนี้แหละมาทำข้อวัดปฏิบัติให้มันมีที่พึ่งในใจของเรานั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่นี้เราทุกคนนั้นมันขาดที่พึ่งเมื่อเรามันไม่มีที่พึ่งเนี่ยเราก็ต้องทำที่พึ่งให้มันเกิดขึ้นมาด้วยข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ของเราสอนที่มีหลวงพ่อชาเป็นประมุขประธานในเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการทำวัดเช้าทำวัดเย็นการท่องบทภาวนาอะไรก็แล้วแต่นั้นเราก็ทำตามที่เราเคยทำมาเราก็แต่ว่าเราก็ไม่ต้องเป็นกังวลกับภายนอกมากนักเพราะว่าทุกประเทศเขาก็พยายามซึ่งจะรักษาพยายามที่จะเยียวยาแล้วก็เริ่มที่จะคลี่คลายมาเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราทุกๆคนนั้นก็ยังใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการที่เราจะวิเวกในแต่ละบุคคลนะก็ใช้ข้อวัดของครูบาอาจารย์ของเรามีหลวงพ่อชาเป็นต้นในการที่จะทำจิตเสริมจิตเสริมกำลังจิตกำลังใจของพวกเราทุกๆคนนั้นในการที่จะต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นในวันนี้แหละอาตมาก็จะได้เมื่อไม่ได้คิดถึงหรอกว่าเราญาติโยมเราก็มีเยอะหลายที่หลายแห่งทั้งในและก็ต่างประเทศทุกคนก็ตื่นตระหนกในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติต่างๆแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะหลวงพ่อชาท่านว่าเสียอะไรก็เสีย
ไปแต่อย่าให้ใจเราเสียเราพยายามตั้งหลักตั้งใจของเราไว้ให้ดีแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีเราจะมีปัญญาเราจะมีสติในการที่เราจะไม่ตื่นตระหนกกับสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยดังนั้นก็เชื่อว่าเราทุกคนนั้นก็สามารถผ่านภัยพิบัติหรือว่าโรคภัยแค่เจ็บอย่างนี้ไปได้ด้วยดีอาตมาก็ได้ขอเตือนบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายทั้งในและต่างประเทศในเรื่องของการปฏิบัติตัวในเรื่องการจะสู้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเราก็ทำตามสิ่งที่เขาได้รัฐบาลเขาได้กำหนดไว้จะต้องทำอะไรบ้างจะต้องแยกตัวจะต้องทำอะไรเนี่ยเราก็ทำตามเขาไปเพื่อที่จะแยกคนป่วยคนไม่ป่วยออกจากกันเมื่อแยกคนป่วยคนไม่ป่วยออกจากกันแล้วก็จะรักษารักษาคนไหนไม่เป็นมากเป็นนิดหน่อยเบาบางไปเนี่ยก็จะละหายไปแต่เป็นหนักก็ต้องบางคนก็จะมีเสียชีวิตบ้างหรือบางคนก็อาจจะรอดแต่ใช้เวลานานหน่อยก็สามารถซึ่งจะคิดว่าคงจะผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ด้วยดีดังนั้นก็เลยขอเตือนบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายทั้งในและต่างประเทศให้พวกเรานั้นมีสติเราอย่าไปตื่นตระหนกในสิ่งเหล่านี้มากจนเกินไปอาตมาก็ได้ให้ข้อคิดของพวกเราไว้แต่เพียงเท่านี้